สวัสดีครับนี่คือการสาธิตวิธีการทํางานและการทดสอบของผมเครื่องนับลดเข้าและออกอนเนกประสงค์นะค,ะครควบคุมด้วย Arduino Uno แสดงผลผ่านหน้าจอ LED 7 Segment นะครับผมโดยใช้เซนเซอร์ Infrared proximity sensor นะครับ สำหรับโปรเจกต์ตัวนี้ครับเราใช้ในส่วนตัว Arduino Uno Mega 328P นะครับเป็นตัวประมวลผลหลักครับทำการอินร์เฟคกับตัวหน้าจอดิสเพย์ครับซึ่งเป็นแบบ7 segment ความสว่างค่อนข้างสูงครับสามารถที่จะแสดงผลและเห็นได้ในที่สว่างมากนะครับโดยเราจะใช้ในส่วนของตัวโมดูล SD Card นะครับเป็นแบบไมโครครับที่จะทำหน้าที่ในการบันทึกจำนวนเข้าและออกนะครับของรถ นั่นเองนะครับโดยในส่วนตัวเอดิกาตัวนี้นะครับเราก็สามารถที่จะทําการดึงนะครับแล้วก็ไปเปิดบนคอมพิวเตอร์ได้เลยนะครับเพราะว่าส่วนของตัวข้อมูลที่บันทึกเข้าไปก็จะเป็นแบบเทคไฟล์นั่นเองครับซึ่งคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องเนี่ยสามารถที่จะใช้โปรแกรมอย่างเช่นโปรแกรม n o t ตแพดเนี่ยนะฮะในการอ่านได้อยู่แล้วนั่นเองครับส่วนตัวเซนเซอร์นั้นนะเราก็จะใช้ในส่วนตัว i n f ฟราเรดพัลซิมิตี้เซนเซอนะครับแบบ2ตัวครับโดยทางผู้ใช้งานสามารถที่จะทําการติดตั้งเซนเซอร์และในส่วนตัวกล่องควบคุมตัวนี้ยนนนรัโดให้้้ถสาาาามผ่เขออก เข้าและออกนะครับในทางเดียวได้นะครับโดยเราจะใช้ใน2ตัวเซ็นเซอร์ตัวนี้2ตัวครับเพื่อเป็นการคัดแยกว่านะครับ อันไหนเข้าอันไหนออกนั่นเองครับโดยเราสามารถจะทาการนับแยกได้นะครับโดยเซเว่นเซ็กซ์เมนต์นะครับสหลักบนก็เอาไว้สำหรับในการนับเข้านับส่วน4หลักล่างนะครับก็จะอาไว้สำหรับในการนับออกครับโดยสามารถที่จะนับได้สูงสุดคือ9 9 9าพันเกอกนั่นเองครับส่วนจนํานวนที่ต่ำสุดก็คือศูนย์นั่นเองครับแต่ว่าถ้าเกิดเรานับไปนับมานะครับเราต้องการที่จะทําการเคลียร์ค่าให้เป็นศูนย์ก็สามารถจะทําการกดปุ่มรีเซ็ตนาที่อยู่ดด้านบนของตัวกล่อง ปุ่มสีแดงตัวนี้ได้เลยครับสำหรับการติดตั้งตัวเซ็นเซอร์นะก็ไม่มีเรื่องยากครับนะฮะสำหรับเซ็นเซอร์ตัวนี้ครับสามารถที่จะทำการแยกแยะว่าถ้าเกิดนะครับวัตถุหรือรถนั้นนะครับมีนับความยาวของรถระหว่างหัวกับท้ายนั้นสั้นกว่านะครับส่วนของตัวเซ็นเซอร์ที่ติดตั้งนั้นนะครับก็จะไม่ทําการนับทําให้เราสามารถที่จะนะครับทำการเคสหรือว่าแยกการนับได้อย่างเช่นถ้าเกิดสมมติมีคนเดินผ่านตัวเซ็นเซอร์โดยที่ไม่ใช้รถเนี่ยตัวเครื่องก็จะไม่ทําการนับนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดว่า ถ้าเกิดเป็นรถนะครับที่มีหัวและท้ายนั้นอยู่ในส่วนของนะครับระยะห่างระหว่างเซ,นซ็นเซอร์ตัวนี้นะครับก็จะทําการนับนั่นเองโดยถ้าเกิดว่าทําการตรวจจับนะถ้าเกิดว่าตัวเซ็นเซอร์ตัวนี้นะครับถูกตรวจจับได้ก่อนและตามด้วยเซ,นซ็นเซอร์ตัวที่2ก็จะเป็นการนับเข้านะแต่ว่าถ้าเกิดรถนั้นสวนทางมาก็คือตัวเซ็นเซอร์ตัวที่2นั้นสามารถตรวจจับรถก่อนและ รถนั้นทําการวิ่งผ่านไปยังตัวเซนเซอร์ตัวที่1น,นะครับโดยเซนเซอร์ตัวที่นะครับสตัวนี้ยังสามารถตรวจจับรถได้อยู่ก็จะเป็นการนับออกนั่นเองก็จะทําให้จํานวนเข้าและออกนั้นแสดงผลผ่านหน้าจอ L.D.D. นั่นเองครับและสําหรับส่วนของตัว power supply นะครับเราก็จะใช้ในส่วนของตัวที่ชาร์จโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟนนะที่มีเอาพุตออกมาเป็น U.S.B. ครับแล้วก็ทำการเสียบสายเข้าสู่ตัว U.S.B. Type B นะที่อยู่ทางด้านข้างกล่องได้เลยนะซึ่งในส่วนของตัว adapter ตัวนี้ ทางผู้ใช้งานโทรศัพท์มือถือเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะมีอยู่แล้วนั่นเองครับก็จะทําให้หาได้ไม่ยุ่งยากนั่นเองครับก็คือสามารถที่จะหาได้ง่ายและตัวเครื่องนั้นนะค่อนข้างที่จะกินไฟค่อนข้างน้อยจึงใช้ตัวอะแดปเตอร์นะครับกระแสนะครับไม่ต่ํากว่า1นแอมป์นะเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งานหรือว่าทานการทํางานตัวเครื่องได้ดีที่สุดนั่นเองครับและสําหรับนะครับการติดตั้งและการทดสอบครับก็ไม่เี็นเร่งยากครับในที่ผมจะทําการทดสอบโดยการนะครับ สมมุติว่าตัวกล่องตัวนี้เป็นรถที่ทําหน้าที่ในการส่วนเข้าและส่วนออกนะครับสาหรับการติดตั้งนะครับถ้าสมมุติว่านะครับส่วนนี้นะครับเป็นส่วนหัวของตัวรถและส่วนท้ายของตัวรถตรงนี้นับฉะนั้นการติดตั้งเซ็นเซอร์ครับระยะห่างระหว่างเซนเซอร์2ตัวต้องอยู่ระหว่างหัวกับท้ายของตัวรถนะครับเซ็นเซอร์ถึงจะนับได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดสมมุติว่าเซ็นเซอร์นะครับอยู่ห่างเกินไปนะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับสมมุติว่ากล่องตัวนี้เป็นมอไซค์ถ้าเกิดมอไซค์วิ่งผ่านนะครับ ระหว่างตัวเซนเซอร์ตัวที่1ตัวที่2เนี่ยระยะห่างมันมากกว่านะครับซึ่งมันก็จะทาให้ตัวเซนเซอร์นั้นตรวจจับได้ไม่พร้อมกันตัวเครื่องก็จะไม่นับนั่นเองทําให้สามารถที่จะทำการแยกนับแต่ี้เป็นสิ่งแปลกปลอมเป็นมอเตอร์ไซค์หรือความยาวรถชนิดอื่นที่เราไม่ต้องการให้นับเนี่ยก็ไม่จําเป็นต้องนับก็ได้นั่นเองครับและสำหรับการใช้งานครับเราก็จะทําการเสียบในส่วนของตัว power supply นะเป็นที่ชาร์จโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟนเป็น USB นะฮะเราก็ทําการเสียบเข้าไปครับ่ รอสักครู่ครับผมให้ตัวเครื่องของเราทําการบูตระบบขึ้นมาจํานวนนัดที่เราตั้งไว้ก็คือตอนนี้เป็นศูนย์ครับสมมุติผมจะทําการทดสอบง่ายๆครับโดยการสมมุติว่ากล่องตัวนี้เป็นรถนะครับและทําการเคลื่อนที่ผ่านตัวเซนเซอร์ตัวที่2ก่อนนะครับอ่าอ่าเห็นไหมครับจำนวนนับออกนะครับก็คือเป็น1ตรงนี้อ่าลองใหม่อีกครั้งครับอ่าสครับสมมุตินับเข้านะครับก็คือรถเข้าก็คือเป็นรถทางเดียวสวนทางกันนะครับ อ่านะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นสิ่งแปลกปลอมอย่างเช่นนะครับเป็นรถมอเตอร์ไซค์ผมก็จะแทนด้วยกล่องตัวนี้ซึ่งมีระยะห่างระหว่างตัวเซนเซอร์เนี่ยเห็นไหมครับน้อยกว่านะครับอา่าลองวิ่งผ่านเห็นไหมครับก็จะไม่ทําการนับนั่นเองถ้าเกิดว่าความยาวของตัวรถนั้นน้อยกว่านะครับระยะห่างระหว่งวางเซนเซอร์ฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเป็นรถเป็นคนอ่าเป็นรถมอเตอร์ไซค์รถจักรยานหรือแม้กระทั่งคนเดินผ่านตัวเครื่องของเราก็จะไม่ทําการนับนั่นเองทําให้สะดวกต่อการใช้งานนั่นเองครับอา่าลองม่อีกครั้ จริงๆถ้าเกิดใช้งานจริงครับเซนเซอร์ก็สามารถจะนับได้ห่างกว่านี้นับแต่ว่าเพื่อให้เห็นชัดนะครับในการทดสอบผมก็จะทําการนะครับตั้งให้มันใกล้ตัวเซ็นเซอร์นิดนึงนะครับอ่า สำหรับตัวเซนเซอร์นะครับมันก็จะมีการปรับค่าความไวนะครับที่ทางด้านก้นของตัวเซนเซอร์ครับทางผู้ใช้งานสามารถปรับได้ขึ้นอยู่กับนะฮะระยะห่างของตัวรถระหว่างเซนเซอร์นะครับถ้าเกิดว่าเซนเซอร์สามารถดีเทครถหรือวัตถุได้นะครับสังเกตง่ายครับมันก็จะมีไฟที่ตูดติดนั่นเองครับฉะนั้นทางผู้ใช้งานต้องทําการติดตั้งเซนเซอร์ตรงส่วนนี้ทั้ง2ตัวครับเรียงลักษณะเป็นแบบนี้นะครับโดยกําหนดให้ระยะห่างระหว่างเซนเซอร์นั้นน้อยกว่า ความยาวหัวและท้ายของตัวรถที่ต้องการนับนะฮะใช้น้ำถ้าเกิดมีรถที่มีความยาวมากกว่าระยะห่างเซนเซอร์ก็จะทําการนับแต่ถ้าสมมติรถที่นะครับวิ่งผ่านหรือคนเดินผ่านที่มีระยะห่างน,น้อยกว่าระหว่างตัวเซนเซอร์ตัวนี้มันก็จะไม่ทําการนับนั่นเองนะครับ,รบลักษณะประมาณนี้นะครับและสำหรับตัวเอ็ดดการนะครับถ้าเกิดว่าจะถอดมาดูก็แนะนําให้ทําการปิดเครื่องก่อนหรือก่อนอื่นนะครับก็จะทําการลองรีเซ็ตตัวเครื่องดูนะครับ จำนวนที่นับได้มันก็จะกลายเป็นศูนย์ก็ทําการนับใหม่ได้เลยนั่นเองนะครับประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นการทํางานในส่วนของตัวเครื่องนับลดเข้าและออกแบบทางเดียวส่วนทางการโดยการใช้เซ็นเซอร์2ตัวในการนับเข้าและออกอัตโนโมัตินั่นเองครับพร้อมกับทําการบันทึกข้อมูลผ่านตัว SD card เดี๋ยวเราจะทําการนับแกะ SD card ออกมานะครับจากตัวเครื่องตัวนี้แต่ขอแนะนําให้ทําการปิดเครื่องก่อนนั่นเองครับผมสักครู่ครับ ครับในที่นี้ครับผมได้ทําการถอดไอดีกาจากตัวเครื่องตรงนี้มาแล้วนะครับจากตัวสล็อตไมโคร SD สดีนะครับมาใส่ครับตัวนะฮะ SD นะครับ USB ตรงนี้ก็ทําการเสียบเข้าคอมได้เลยนะครับลองดูครับพอดีผมอัดนคลิปมือเดียวนาอแล้วก็ทําการนะครับทดสอบตรงนี้ไปด้วยอาจจะใช้มือเดียวนะครับอ่าก็ทําไปที่ไมโครนะครับแล้วก็ไปที่ชื่อว่าบูทตรงนี้นะครับสําหรับไฟล์นะครับที่ทำมาที่ในการบันทึกนะฮะก็ชื่อว่านะครับอ่าสักครู่ครับมันมองไม่เห็น ตัวนี้ครับผมก็คือค่า t e ทเนะฮะตัวนี้สักครู่ครับอ่าค่า t e ทเครับนะครับสำหรับไฟเทคครับที่บันทึกเห็นไหมครับมันก็จะมีนะครับ ทั้งอินทั้งเอาท์นะครับอ่าลงมานิดนึงอ่ะตัวนี้ก็จะสลับระหว่างที่ตัวเครื่องเปิดระบบขึ้นมาใหม่เนี่ยนะครับมันก็จะมีนะครับเลขคอดสตาร์ทขึ้นมาตรงนี้นะครับแล้วถ้าเกิดมีอินค่นะครับตรงนี้ก็คือจํานวนรถเข้านะครับถ้าเกิดเราต้องการดูข้อมูลแล้วก็ทําการดูข้อมูลเลขคอดล่าสุดก็ได้อย่างเช่นตอนนี้เมื่อกี้นะครับมีรถเข้าจํานวนทั้งหมดนะครับอ่าเดี๋ยวลองดูครับต้องนะครับเป็นไฟล์ล่าสุดก็คือลากลงมา ล่าสุดเลยนะครับอ,อันนี้ก็คืออันนี้ล่าสุดนะครับเพราะว่ามันเป็นสตาร์ทอันสุดท้ายนะครับสำหรับ out ค a r เมื Car ่อกี้ก็คือเป็น4นะครับอินคาก็คือ3นะครับฉะนั้นในต่อขณะที่เปิดเครื่องเนี่ยนะครับโดยที่เครื่องอยังไม่ r e ส t a r t ตัวเองหรือว่าทําการเปิดปิดเครื่องใหม่เนี่ยนะครับมันก็จะทําการบันทึกเอาไว้ล่าสุดเลยนะครับแล้วก็ดูข้อมูลที่เป็นคค c o r d ที่อยู่ล่าสุดแล้วก็สามารถที่จะรับรู้ได้ว่าตอนนี้เข้าและออกเป็นจํานวนกี่คันนั่นเองถ้าเกิดเราเปิดและปิดเครื่องใหม่ครับมันจะมี record start ขึ้นมาตอนนี้เพื่อเป็นนน,นน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 กกกาาาารรรแแบบ่่่่่่งงงยััััเเเอออวตี้ิมมทํให วันต่อวันที่แล้วนะครับกมันก็จะเป็นเลคคอร์ดที่อยู่ด้านบนขึ้นไปนั่นเองครับส่วนวันแรกที่ทําการนับก็จะเป็นเลคคอร์ดแรกนะครับที่อยู่ด้านบนของไฟล์นั่นเองทําให้เราสามารถที่จะทําการไล่ดูได้ว่าตอนนี้เนี่ยนะลดเข้าและออกนะครับโดยมีเลคคอร์ดอินและเอาต์ตรงนี้อยู่ทําให้เราสามารถรับรู้ได้ว่าตอนนี้นะครับลดเข้าออกจํานวนเท่าไหร่แล้วนั่นเองครับครับผมนี่คือในส่วนของตัวนะครับไฟล์ที่บันทึกใน s d ส a r d าสามารถเปิดกับโปรแกรม n o t e p a d บนคอมพิวเตอร์ได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องอาศัยนะครับตัวโปรแกรมแปลงไฟล์แต่อย่างใดครับ ครับผมผมขอจบการน,นำเสนอนะครับเครื่องนับรถนะครับเข้าและออกแบบทางเดียวโดยใช้เซนเซอร์อินฟราเรดควบคุมด้วย Arduino Uno แสดงผลผ่านหน้าจอ LCD แบบ LED แบบ7 s เ g m e n ซกเมนต์แต่เพียงเท่านีค้ครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ